วันนี้ก็เป็นวันครบรอบ20ปีเหตุการณ์จี้เครื่องบินในสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์ในวันนั้นไม่มีใครได้คาดคิดมาก่อนและทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและเป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่วันที่9กันยายนปี2021นายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐจะเดินทางลงพื้นที่อนุสรณ์สถานทั้งหมด3แห่งพร้อมด้วยนางจิลไบเดนสุภาพสตรีหมายเลข1ของสหรัฐเพื่อเป็นการรำลึกครบรอบ20ปีเหตุการณ์ในวันการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายพร้อมเข้าคารวะดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คนอนุสรณ์สถานทั้ง3แห่งประกอบด้วยจุดกราวด์ซีโร่แพนทากอนและอนุสรณ์สถานนอกเมืองแซงส์วิลล์รัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นจุดตกของเครื่องบินลำที่4เที่ยวบิน93และเราจะทำการย้อนเวลาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ท่านได้ฟังอีกครั้งหนึ่งเช้าวันอังคารที่11กันยายนปี2001ผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินโดยสารของอเมริกา4ลำที่กำลังบินอยู่ในฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาพร้อมกันเครื่องบินเหล่านี้ถูกใช้เป็นเหมือนขีปนาวุธขนาดยักษ์โดยบังคับให้มุ่งหน้าไปยังอาคารที่เป็นที่รู้จักกันดีในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกเครื่องบิน2ลำพุ่งชนตึกแฟลตเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ในนิวยอร์กลำแรกชนตึกทางฝั่งทิศเหนือเมื่อเวลา 8:46 นาทีส่วนอีกตึกทางฝั่งทิศใต้ถูกชนเมื่อเวลา 9:03 นาทีทั้ง2ตึกมีไฟลุกไหม้ทำให้คนที่อยู่บนส่วนยอดของตึกไม่สามารถหนีลงมาได้และนิวยอร์กก็ถูกปกคลุมด้วยควันไฟผ่านไปไม่ถึง2ชั่วโมงตัวตึกทั้ง2ตึกก็เกิดถล่มลงมาเกิดเป็นเมฆฝุ่นขนาดยักษ์เครื่องบินลำที่3พุ่งชนด้านหน้าของอาคารแพนทากอนซึ่งหลายคนคงรู้จักกันดีว่าเป็นที่ทำการกระทรวงกลาโหมสหรัฐในรัฐเวอร์จิเนียส่วนเครื่องบินลำที่4ของสายการบิน United Airlines เที่ยวบินที่93ผู้โดยสารได้ต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายทำให้เครื่องบินตกลงในทุ่งที่รัฐแพนซิลเวเนียโดยเชื่อกันว่าผู้ก่อการร้ายต้องการนำเครื่องบินพุ่งเข้าชนอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันดีซีเหตุสลดโดยไม่มีผู้ใดเคยคาดคิดมาก่อนทำให้มีผู้เสียชีวิต 29,077 รายในตึกแฟลตเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์มีผู้เสียชีวิต 2,606 รายไม่ว่าจะเสียชีวิตในทันทีหรือภายหลังจากอาการบาดเจ็บที่อาคารแพนทากอนมีผู้เสียชีวิต125รายเหยื่อที่อายุน้อยที่สุดคือคริสตีลีแฮนเซนเด็ก2ขวบซึ่งอยู่บนเครื่องบินลำหนึ่งกับพ่อแม่ของเธอคือปีเตอร์และซูเหยื่อที่อายุมากที่สุดคือโรเบิร์ตนอร์ตันชายอายุ82ปีอยู่บนเครื่องบินอีกลำหนึ่งกับภรรยาแจ็คลีนทั้งคู่กำลังมุ่งหน้าไปร่วมงานแต่งงานตอนที่เครื่องบิน2ลำพุ่งชนตึกทั้ง2ตึกคาดว่ามีคนอยู่ในตึก 17,400 คนไม่มีใครในตึกทางทิศเหนือที่อยู่เหนือจากบริเวณที่เครื่องบินพุ่งชนรอดชีวิตขณะที่ในตึกทางทิศใต้มีคนทั้งหมด18คนที่หนีลงมาจากชั้นที่อยู่เหนือจากเครื่องบินพุ่งชนลงมาได้ผู้เสียชีวิตประกอบด้วยคน77ชาติโดยนครนิวยอร์กเสียเจ้าหน้าที่กู้ภัยไป441คนนอกจากนี้มีอีกหลายพันคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ก็มีอาการเจ็บป่วยที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นเช่นนักดับเพลิงที่ต้องทำงานท่ามกลางเศษซากและควันพิษคนร้ายคือกลุ่มอัลกออิดะนำโดยโอซามะบินลาเดนเป็นผู้วางแผนการโจมตีจากอัฟกานิสถานอัลกออิดะได้โทษสหรัฐและประเทศพันธมิตรว่าเป็นต้นตอของความขัดแย้งในโลกมุสลิมผู้ก่อเหตุจี้เครื่องบินมีทั้งหมด19คนแบ่งเป็น3ทีมที่มีสมาชิก5คนและมีอีก1ทีมที่มีสมาชิก4คนเป็นทีมที่เครื่องบินตกที่แพนซิลเวเนียแต่ละทีมมีสมาชิกที่สามารถขับเครื่องบินเป็น1คนโดยที่เขาได้เลี้ยงขับเครื่องบินที่สหรัฐอเมริกานั่นเองในจำนวนคนร้ายทั้งหมดมี15คนที่เป็นคนซาอุดิอาระเบียรวมถึงบินลาเดนมี2คนที่มาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่วนอีก2คนมาจากอียิปต์และเลบานอนการตอบโต้เกิดขึ้นไม่ถึงเดือนหลังการโจมตีประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชสั่งกองทัพบุกอัฟกานิสถานโดยได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติเพื่อจัดการกับกลุ่มอัลกออิดะและตามล่าโอซามะบินลาเดนตอนนี้กลุ่มอัลกออิดะก็ยังคงมีอยู่และทรงอิทธิพลที่สุดในภูมิภาคซับซาฮาราในแอฟริกาแต่ก็ยังคงมีเครือข่ายสมาชิกในอัฟกานิสถานด้วยตอนนี้กองทัพสหรัฐได้ทำการถอนทหารทั้งหมดในอัฟกานิสถานหลังจากไปประจำการ20ปีทำให้เกิดความกังวลว่าเครือข่ายอิสลามหัวรุนแรงจะกลับมามีอิทธิพลอีกครั้งผลของเหตุการณ์ในวันมีการปรับมาตรการเพื่อความปลอดภัยด้านการขนส่งและการบินอย่างเข้มงวดมากขึ้นหลังจากเหตุการณ์ก่อการร้ายในครั้งนั้น
สหรัฐถึงกับก่อตั้งหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่ง TSA Transportation Security Administration ขึ้นมาเพิ่มเพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในสนามบินและบนเครื่องบินทางการใช้เวลานานกว่า8เดือนในการจัดการกับซากปรักหักพังที่จุดเกิดเหตุที่ตึกแฝดถล่มลงมาที่เรียกว่ากาวซีโลตอนนี้มีอนุสรณ์ล้ำลึกและพิพิธภัณฑ์บริเวณนั้นรวมถึงมีการสร้างตึกซึ่งออกแบบแตกต่างออกไปขึ้นมาใหม่โดยตึกหลักซึ่งชื่อว่า One World Trade Center หรือตึกแห่งเสรีภาพ Freedom Tower สูงถึง574เมตรซึ่งสูงกว่าตึกทางทิศเหนือเดิมที่สูง416เมตรส่วนอาคารแพนทากอนใช้เวลาซ่อมแซมไม่ถึงปีโดยเจ้าหน้าที่สามารถกลับเข้าทำงานตามปกติได้ภายในเดือนสิงหาคมปี2002อย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐพึ่งหาตัวบินลาเดนได้ที่ปากีสถานเมื่อปี2011ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร่วมวางแผนการโจมตีครั้งนี้คาลิกชีคโมฮัมเหม็ดถูกจับกุมตัวในปากีสถานเมื่อปี2003ก่อนจะถูกนำไปควบคุมตัวที่เรือนจำอาบกวนตานาโมในคิวบาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาและรอการพิจารณาคดีอยู่ครับก็จบกันลงไปแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับบ๊ายบาย